สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในตู้ของเมรุแล้วก็โมมิจิครับผมโดยที่เมรุเป็นตัวละคร3ดาวและโมมิจิเป็นตัวละคร2ดาวนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีกันว่าในตู้นี้โมมิจิจะออกก่อนเมรุหรือเมรุจะออกก่อนโมมิจินะครับโมมิจิเป็นตัวละคร2ดาวนะครับผมกดดูตรงนี้ครับเลือกนักเรียนนะครับผมเลือกนักเรียนเนี่ยเวลาครบแต้มเปิดรับ200เนี่ยเราสามารถแลกตัวละครหน้าตู้ได้แต่2ดาวถ้าสุ่มไม่ได้นี่คือไม่ได้เลยนะครับ อ่ะมาดูกันว่า2ดาวที่หายหน้าหายตากันไปนานตั้งแต่ตู้ล่าสุดจะเป็นตู้มารีนะครับผมกับตู้ของเนรุประมาณราวๆ1ปีกับอีก7เดือนก่อนมาดูกันว่าวันนี้เมรุจะออกก่อนหรือโมมิจิจะออกก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยตูมตามช็อปนะครับบริการสูตรรหัสเกมออนไลน์นะครับผมมีทั้งนิเกะเกนชินสตาร์เรลนะครับผมและมาใหม่ล่าสุดคุกิรันคิงดอมมีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยเหรอครับพี่เจ๋งโดดเจ๋อ่ะขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ฝากดูใต้ description ด้วยนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ ID จากซูมตามช็อปนะครับ10โรแรกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมโดจินไม่เป็นไรครับเอ้าเป็นไรแล้วครับเนี่ยจังหวะนี้สีทองนี่ออกโมมิตินี่เด็ดเลยนะครับโอ้โหก็ชิวๆปะถ้าตัวละครสองดาวอ่ะอีซี่ออกปุ๊บนี่คือปิดคลิปได้เลยนะเนี่ยชุบให้มาดูกันดีกว่าว่าจนกว่าจะได้เมรุเนี่ยเราได้โมมิจิกี่ตัวครับอันนี้ตัวแรกไปแล้วไหนดูสิข้อดีของการเปิดตู้ที่มีเลดอัพของตัวละคร2ดาวนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือเศษนะครับผมเศษของโมมิจิที่เป็น LF เลยก็จะได้20เศษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตู้แบบออกเปิดนอกตู้อ่ะมันจะไม่ได้มันก็ได้เป็นเศษเกลือปกติมันทำให้เราสามารถปั้นโมมิจิได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมโมมิจิอย่างที่ได้เคย2ตัวครับอู้หูชิวๆ40โลก็เมื่อกี้เป็น4ตัวแล้วอย่างที่ได้บอกไปในคลิปล่าสุดนะครับว่าการจะปั้นโมมิจิให้ได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยก็ควรจะต้องปั้นปืน1ขึ้นไปเนาะก็ถึงจะดีลุงแรกครับผม4ตัวนะครับและออกมาเป็นเมรุแน่นอนครับผมบอกไปที่4 2 3แล้วก็ Red Winter เมรุครับ Red Winter เมรุครับผม easy ทำไม ID หลังไม่เห็นจะ easy ขนาดนี้นะ60โลนะครับผมใครที่คิดจะไปเปิด ID หลักตัวเองก็ดูเพชรกันให้ดีๆนะฮะแล้ววันนี้จากลากันไปเท่านี้ครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ